สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักวันนี้พี่จอยจะพาเพื่อนๆมาทานอะโวคาโดกันดีกว่านะคะอะโวคาโดก็มีประโยชน์มากๆเลยเนาะช่วยลดน้ำหนักนะคะมีโปรตีนสูงแล้วก็ลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดน้ำตาลป้องกันโรคปากนกกระจอกและลดอาการเหน็บชาได้ด้วยนะคะบำรุงสายตามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันหวัดแล้วก็เขาก็จะมีวิตามินมากมายเลยนะคะประโยชน์ของอะโวคาโดนะคะเขาก็จะมีวิตามิน B แก้อาการเหน็บชาวิตามิน C ป้องกันโรคหวัดบำรุงฟันนะคะเขาก็จะมีกรดไขมันดีนะคะเป็นกรดไขมันชนิดเดียวกันกับน้ำมันมะกอกนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดแล้วก็ป้องกันโรคหัวใจได้ค่ะมีประโยชน์มากๆเลยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะที่แน่ๆก็คือชะลอความแก่นะคะต่อต้านตามอนุมูลอิสระได้ด้วยเนาะวิตามินซีวิตามินดีนะคะมีให้ครบเลยดูแบบนี้หามาทานกันเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็กดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีจ้า